หลายพรรคการเมืองตอนนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวนะครับในการลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อไปร่วมพูดคุยกับชาวบ้านและก็รวมไปถึงการแนะนำตัวส.ส.ในพื้นที่เพื่อช่วงชิงเก้าอี้ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองแม้ว่าจะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเลือดไหลออกไม่หยุดแต่ว่าพรรคก็ยังประกาศนะครับความพร้อมในการเปิดตัวผู้สมัครเลือดใหม่สู่การเลือกตั้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับวันนี้เองได้เห็นความเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นะคะลงพื้นที่เปิดตัวผู้สมัครที่จังหวัดสตูลค่ะย้ำเป้าหมายเลยค่ะว่าจะสร้างสึนามิทางการเมืองกวาดคะแนนเสียงท่วมท้นในภาคใต้พร้อมกับประกาศตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะต้องได้ส.ส.ภาคใต้อย่างน้อยๆ 35-40 ที่นั่งค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับนายนิพนธ์บุญยมณีรองหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดตัวในเขตชาติเกษาว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2ส่วนเขต1มีตัวผู้สมัครแล้วแต่ว่ายังรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนายจุรินทร์บอกว่ามั่นใจในตัวผู้สมัครทั้ง2เขตแต่เขต1ยังไม่สามารถเปิดตัวได้ค่ะเนื่องจากติดเงื่อนไขทางราชการซึ่งผู้สมัครทั้ง2คนเป็นเลือดใหม่ของพรรคและลงพื้นที่มาแล้วระยะนึงพร้อมระบุถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยประกาศแลนสไลด์อันดามัน6จังหวัดว่าทุกคนมีสิทธิ์ฝันแต่ว่าคนในพื้นที่ทราบดีว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ส่วนกรณีที่มีการตอบโต้ไปมาของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์เรื่องมารยาททางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่อยากไปตอบโต้ค่ะนายนิพนธ์ยังบอกด้วยนะครับว่าการประกาศเป้าหมายของแต่ละพรรคเป็นเรื่องปกติแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีพรรคการเมืองบางพรรคประกาศกวาดส.ส.พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดส่วนที่พรรคภูมิใจไทยประกาศแลนสไลด์ภาคใต้แต่ขอส่งสัญญาณเตือนว่าหากหวังให้เกิดแลนสไลด์ก็ต้องระวังสึนามิทางการเมืองด้วยเพราะว่าอาจจะถูกกวาดคะแนนเสียงไปทั้งหมดซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยทำสำเร็จมาแล้วและก็เป้าหมายนะครับ35ถึง40ที่นั่งจาก58เขตซึ่งไม่ใช่เรื่องเกินฝันดูเหมือนว่าเวลานี้พื้นที่ภาคใต้เป็นสนามทางการเมืองค่ะที่ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐพยายามที่จะเข้าไปสร้างความคุ้นเคยเข้าไปกวาดคะแนนเสียงเพื่อเข้าไปชิงกับเก้าอี้แทนเจ้าของพื้นที่เดิมก็คือพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นพื้นที่อีกหน้าจับตามองซึ่งวันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ลงพื้นที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครบทั้ง3เขตเลือกตั้งติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะบรรยากาศที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นไปอย่างคึกคักเต็มไปด้วยผู้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยที่คอยชูป้ายให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครและต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนายศักดิ์สยามชิดชอบรมว.คมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคนางมนัญญาไทยเศรษฐ์รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนาทีรัชกิจประการแกนนำพรรคดูพื้นที่ภาคใต้พร้อมกับส.ส.ภาคใต้ที่มารวมตัวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในจังหวัดกระบี่ระหว่างปราศัยของหัวหน้าพรรคได้หยิบยกผลงานของรัฐมนตรีเน้นสโลแกนภูมิใจไทยพูดแล้วทำยกจังหวัดพร้อมชูนโยบายพักหนี้พักดอกเบี้ยให้ประชาชนคนละไม่เกิน1ล้านบาทใน3ปีและสัญญาหากชาวกระบี่เลือกส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยทั้ง3เขตพรรคจะมีโควต้ารัฐมนตรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเศรษฐกิจที่ดีที่ในเรื่องเฉพาะด้านคมนาคมคนนี้แหละครับสนามบินสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลของจังหวัดกระบี่นะครับส่วนการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยของจังหวัดกระบี่ครั้งนี้ส่งครบทั้ง3เขตเลือกตั้งเบียดกับว่าที่ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มาหลายสมัยโดยเขตเลือกตั้งที่1ภูมิใจไทยวางตัวนายกิตติกิติธรกุลเลขานายกอบจ.กระบี่หลานชายนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกอบจ.กระบี่สู้กับคู่แข่งจากพรรคประชาธิปัตย์ที่คาดว่าจะส่งนายธนวัฒน์ภูเก้าล้วนลูกชายของนายกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่หลายสมัยส่วนเขตเลือกตั้งที่2มีนายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจอดีตสจหลายสมัยเป็นตัวแทนพรรคภูมิใจไทย
ชิงกับนายสาครเกี่ยวข้องสสกระบี่จากประชาธิปัตย์ส่วนเขตเลือกตั้งที่3นายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องสสกระบี่พรรคภูมิใจไทยลงสนามแข่งกับนางพิมรพีพันวิชาติกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ลูกสาวของนายพิเชษฐ์พันวิชาติกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและสสกระบี่พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัยนอกจากนี้ภูมิใจไทยยังวางตัวนายกิติชัยเอ่งชวนรองนายกอบจกระบี่เป็นว่าที่ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อด้วยอยู่แล้วการทำการเมืองปีสุดท้ายเนี่ยพรรคที่มีการบริหารจัดการที่ดีก็ต้องเตรียมการเลือกตั้งเพราะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับมันเราก็มีความพร้อมนะครับยุบสภาเดือนนี้ภูมิใจไทยพร้อมเลือกตั้งแหมพูดมาตั้ง3ปีแล้วพร้อมทุกวันอ่ะสนามเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าของจังหวัดกระบี่จึงเป็นอีกสนามที่น่าจับตามองว่าพรรคภูมิใจไทยจะสามารถชิงเก้าอี้ส.ส.จากเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างประชาธิปัตย์ได้เพิ่มเติมหรือไม่หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2562ภูมิใจไทยมีคะแนนทิ้งห่างจากประชาธิปัตย์ราว1,900คะแนน